ันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่กัมพูชานะคะเป็นการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งที่3ไปพนมเปญค่ะไปพนมเปญแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีขอก็คือว่าอย่าวิจารณ์เรื่องเขื่อนสตึงนำอยากให้ดูภาพหน่อยเขื่อนสตึงนำเคยได้ยินมานานหรือยังคะมีนานแล้วคืออย่างนี้แม่น้ำสตึงนำเนี่ยเป็นแม่น้ำสำคัญของกัมพูชานะครับก็ไหลลงมาแล้วก็จะมาออกที่ปากอ่าวของเขานี่แหละแต่ว่าปริมาณไหลตรงไหนเดี๋ยวนู่นนู่นข้างในอันนี้มันฝั่งไทยคือทั้งหมดที่มีไม่มีเขื่อนสตึงน้ำนี่อยู่ที่ตราดข้างล่างนี่ดูข้างล่างนี่คือแม่น้ำเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับชายแดนระหว่างตราดกับกัมพูชาเอาอย่างนี้คือผ่านเนี่ยนะคะผ่านตั้งแต่จังหวัดพระโพธิสัตว์มาเลยนะคะนะแล้วก็สุดท้ายไปที่ไหนรู้ไหมคะครับมาที่เกาะกงค่ะมารวมกับแม่น้ำคลางคลืนดิฉันคือทราบมานานแล้วว่าที่เกาะกงเนี่ยมีแม่น้ำใหญ่หรือแม่น้ำหนึ่งคลางคลืนก็คือสตึงนำเนี่ยจะมาลงที่คลางคลืนแล้วก็เขาจะทำเขื่อนตรงนั้นนั่นแหละและพอทำเขื่อนตรงเกาะกงเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าแม่น้ำมันอยู่ตรงนั้นและทำแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าทำเขื่อนตรงนั้นแล้วจะผ่านน้ำมาทางไหนไอโรงไฟฟ้าจะอยู่เมืองไทยก็ได้นะคือมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกัมพูชานะตามกรอบที่คุยกันไว้เป็น10ปีเนี่ยก็คือว่าไทยกับกัมพูชาจะร่วมกันใช้น้ำในแม่น้ำสตึงนำให้เกิดประโยชน์ที่สุดวัตถุประสงค์แรกจริงๆแล้วคือน้ำนะร่วมกันบริหารจัดการน้ำแต่ตอนหลังถึงจะเป็นโรงไฟฟ้าคืออย่างนี้ต้องการเนี่ยต้องการน้ำ มันมีตั้ง3แผน4แผนนะคุณจะเอาโรงไฟฟ้าก็แค่หลักร้อยเมกหรือว่าจะเอา50เมกก็ได้และล่าสุดที่มันมีความเป็นไปได้สุดคือ24เมกแต่ว่าต้องไปอยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งกระจอกมาก24เมกนี่ไม่มีความหมายเลยเพราะว่าโรงไฟฟ้าล่าสุดเนี่ยที่อนุมัติกันไปสำหรับเมืองไทย 5,000 เมกยังไม่ขึ้นเลยที่ปวกแดงอ่ะเพราะฉะนั้นความต้องการไฟฟ้าในเมืองไทยไม่ได้ต้องการจากกัมพูชาโรงไฟฟ้าทางภาคตะวันออกส่งเข้าภาคกลางด้วยซ้ำไปแต่ที่ต้องการคือต้องการน้ำที่ในกรอบที่เขาคุยกันคือต้องมีให้ไทยเนี่ยปีหนึ่ง300ล้านลูกบาศก์เมตรเฉพาะหน้าแล้งหรือจะทั้งปีก็ได้แต่นั่นหมายความว่าชีวิตของคนที่รอใช้น้ำนี่จะขึ้นอยู่กับกัมพูชาทันทีเลยนะแต่มันมากไปกว่านั้นคุณต้นค่ะก็คือว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยถามว่าทำไมกัมพูชาต้องส่งเข้าไทยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับมันไม่ผ่านมันจะปล่อยลงทะเลไม่ได้ค่ะมันจะกระทบสิ่งแวดล้อมมากน้ำอันนี้ถ้าหากว่าสร้างเขื่อนนะต้องเข้าทางไทยไปทางนู้นไม่ได้ทีนี้โรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความหมายหรอกจะขายมายูนิตละ13บาท14บาทเพราะมันน้อยมากน้อยจนไม่กระเทือนค่า FT แต่ที่ประเด็นก็คือว่าไอ้ท่อที่จะส่งเข้ามานี่แหละคุณต้องว่ากันว่ามูลค่ามาถึง 70,000 ล้านถูกต้องก็คือคุณจะผันน้ำจากกัมพูชามาลงที่อ่างเก็บน้ำประแสที่ระยองเนี่ยนะคุณไม่ใช่อยู่ๆคุณเอามือยักไปกอบน้ำมาได้นี่มันต้องมีทั้งระบบท่อระบบปั๊มระบบส่งกำลังระบบสายส่งทุกอย่างแล้วรวมกันเนี่ยก็อย่างที่คุณอัญชลีพรว่านะครับ 70,000 ล้าน 40,000 ล้านเนี่ยเฉพาะค่าก่อสร้างยังไม่รวมระบบรวมแล้วก็ 70,000 ล้านสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านต้องออกมาเบรกนะคือการที่ออกมาปูดล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของมติของกบง.จะส่งเข้าครม.ให้อนุมัติเลือกแนวทางในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า24เมกพร้อมกับสร้างแนวส่งน้ำเข้ามาที่เมืองไทยนายกเบรกให้ความหมายว่าไงไปฟังนายกเลยค่ะครับพรุ่งนี้ก็ลงไปก็ต้องให้เครดิตว่าทางกัมพูชาเขาก็มีน้ำใจโอเคละเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้น้ำเหรอเขาก็ต้องไปลงทุนตรงนี้ตรงนั้นขึ้นมาเมื่อลงทุนตรงนั้นมามันก็มีค่าอะไรค่าใช้จ่ายมากขึ้นคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเรารับได้ไปเล่าเรารับไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าไปศึกษาก็ดูก่อนได้ไหมไม่ใช่ว่าจะไปอืออหอหมกทุกเรื่องมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของประเทศต่อประเทศเราผมไม่อยากให้ประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะมันจะทำให้กระทบต่อความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีต่อกันเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ต้องหารือก็หารือกันต่อไปนะผมไม่ต้องไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับคนโน้นคนนี้หรอกคือน้ำมันเป็นต้นทุนเข้ามาคุณรับได้ไหมล่ะนะคะค่าใช้จ่ายที่จะต้องส่งไปนะคะที่มันมีอีกท่อนหนึ่งถ้าดิฉันฟังดิฉันจับประเด็นอะไรได้รู้ไหมคะมันมีคำหนึ่งที่นายกพูดว่าถ้าจะสร้างก็ต้องทำเป็นช่วงช่วงเอาละค่ะช่วงช่วงมาแล้วนะหลินหุยไม่มาเอาฟังเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าให้บริษัทไทยไปลงทุนได้ค่ะก่อสร้างทางโน้นแล้วจะเอาน้ำเข้ามาไอ้บริษัทนี้จะได้เหมายวงนี้อีกที่ไหนเขาให้เรา
ให้ได้เหรอไม่ได้ถ้าจะทำก็จะเปิดประมูลเป็นทอดๆไปโน้นรัฐบาลก็มีแผนการทำกันตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่หาน้ำมาเสริมเท่านั้นเองจะมาจากไหนถ้ามันไม่ได้ก็ต้องรอฝนเอาโอเคเข้าใจยังเลิกพูดสักทีนะโอ้ยถ้าอย่างนั้นเป็นบริษัทก่อสร้างนะที่ตอนนี้มันมีชื่อมาโดยตลอดนะว่าบริษัทไหนจะได้บริษัทเดียวอ่ะเซ็งเลยอ่ะโอ้นี่ราคาหุ้นเตรียมวิ่งแล้วนะเซ็งเลยหยุดเลยหยุดเลยเออถ้าคุณจะสร้างก็สร้างแต่ไอตอนจะต่อน้ำเข้ามาเนี่ยคือถ้าไอสร้างมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนจะต่อน้ำเข้ามาเนี่ยมันต้องประมูลเป็นอะไรนะเป็นท่อนเป็นท่อนนะนึกว่าจะได้คนเดียวยาวอ่ะตายเลยขอแก้นิดนึงเป็นมติของกพช.นะครับมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับซึ่งมีหลายคำถามมากมายที่อึ้งอนกันขึ้นมาทันทีเลยก็คือ1ที่บอกว่าจะได้น้ำฟรีเป็นผลพลอยได้300ล้านลูกบาศก์เมตรเขาไปคิดแล้วครับจริงๆมันก็รวมอยู่ในค่าไฟนั่นแหละครับค่าไฟปกติต้นทุนมันแค่2บาทกว่าบาทกว่าถึง2บาทนะคะที่ซื้อจากลาวที่ซื้อจากลาวก็แล้วกันนะคะแต่นี้ซื้อจากเขมรเนี่ยจะถึง13บาทครับ13บาทมันไปรวมค่าน้ํา300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็เลยคิดกันต่อว่ามันไม่ใช่แค่ค่าน้ําเท่านั้นมันคือค่าท่อส่งที่เข้ามาและถามว่าเราไม่มีน้ำต้นทุนจากเมืองไทยจริงหรือเปล่าผลการศึกษาเนี่ยที่บอกว่า12ปีน้ำจะไม่มีพอใช้ในภาคตะวันออกจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงครับแล้วก็อีกข่าวนึงที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือรัฐมนตรีเกษตรฉัตรชัยพลเอกฉัตรชัยสาลิกัญญะก็เริ่มที่จะศึกษาเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนฝายหรืออ่างเก็บน้ำเล็กที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยเอาไว้รองรับ EEC แล้วด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าโครงการนี้ศึกษามา30ปีแล้วตั้งแต่ญี่ปุ่นอะไรเข้ามาศึกษาด้วยแต่ถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นหนักที่สุดเลยนะคะปี2548ในยุคคุณทักษิณค่ะในช่วงนั้นที่นิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกต้องซื้อน้ำใช้กันหยิบขึ้นมาปี48และถูกขึ้นมาปูดอีกทีก็ปีไหนอะ59ปีที่แล้วนี่แหละครับนะฮะเรื่องไอ้ที่ว่าจะเอาน้ำเข้ามาใช้ใน EEC ของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไอ้นี่มาทีหลังค่ะครับไอ้ที่ปัดฝุ่นรอบแรกคือจะใช้ในช่วงของคุณทักษิณปี48นะก็ลองดูกันครับวันนี้ไปเคลียร์ค่ะประเทศไทยมักมีอะไรไม่คาดหมายอยู่เสมอใครทำอะไรรู้อยู่แก่ใจถ้าอย่างนั้นขอต่อข่าวนี้เลยก็แล้วกันเมื่อวานนี้เขามีเรื่องอะไรนะคอร์รัปชันเก่าในรัฐเขาเขียนว่าไงนะรัฐบาลใหม่คอร์รัปชันเก่าวันต่อต้านคอร์รัปชัน2560เมื่อวานจะมีประชุมกันผมเห็นแล้วล่ะเขาเลิกเที่ยงกว่าจะกลับจากสถานีก็ไปไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปแล้วนี่คือสื่อมวลชนที่เราต้องภูมิใจคนหนึ่งนะนี่แหละคือคนที่ค้นว่าคุณทักษิณซุกหุ้นคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์และที่คู่กันนี่คือคุณภัทรคำพิทักษ์นะฮะเมื่อก่อนอยู่โพสต์ทูเดย์ตอนนี้ไปเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นสื่อคนหนึ่งไปสื่อสองคนที่อยู่บนเวทีถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยคุณพัทราก็อยู่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นสื่อมวลชนคู่กันกับอีกคนหนึ่งค่ะใช่ครับจะอยู่คู่กันนะนะคะวันนี้ต่างกันแล้วเมื่อวานนี้เนื้อหาสาระบนเวทีการสัมมนาก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของการคอร์รัปชันในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งทุกคนเลยส่วนใหญ่นะถ้าฟังแล้วแนวทิศทางก็บอกว่าเอ๊ะดูเหมือนว่าจะกลับมามีความรุนแรงมากขึ้นอีกแล้วคุณประสงค์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้คอร์รัปชันอะไรต่อมีอะไรทำไมไม่มีสีเขียวเลย มีสีนู้นสีนี้ แต่สีเขียวไม่มีคอร์รัปชันนะครับ ก็นายกสั่งหยุดแล้วไงฮะเมื่อกี้นี่ไง หรืออาจจะเป็นมาช่างเถอะคือแต่จริงๆเมื่อวานเนื้อหาสาระดีนะครับน่าจะเอาไปฟังแล้วก็ลองคิดดูสำหรับคนที่มีหน้าที่ปราบปรามคอร์รัปชันนายกเนี่ยเหนื่อยนะคะจริงๆแล้วก็ถึงไม่ได้ถามแต่ก็ทราบว่าท่านเหนื่อยครับเมื่อวานนี้เหนื่อยเรื่องอะไรเรื่องนึงไหมคะเรื่องอะไรครับเรื่องสั่งให้ดูเรื่องของใครมีการติดสินบนคดีทัวร์ศูนย์เหรียญหรือเปล่านะนายกต้องดูนี่ต้องดูเงียบหายไปเฉยๆเลยนะไม่เงียบไม่เงียบพุ่มกับพญาไทอ่ะโดนย้ายไปอ่ะ3วันกลับมาแล้วนะก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วไงนั่นน่ะสิภารกิจอะไรทำไมเสร็จเร็วภายใน3วันพูดไม่ได้เมื่อวานนี้ผบ.ตร.สั่งให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบสำนวนศาลที่มีการยกฟ้องคดีผู้ต้องหาทัวร์ศูนย์เหรียญค่ะและให้ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่ามีการวิ่งเต้นหรือไม่ครับเอางี้ดีกว่าวงที่คุณไปดูวิดีโอมาเขาเมากันว่าไงเขาว่าเมากันว่าหักกันเองระหว่างเบอร์1กับเบอร์2
ค่ะเขาเมากันอย่างนี้เลยล่ะเขาเมากันว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยถึงขนาดแบบปี๊ดๆ อ่ะว่าเฮ้ยจะมาโค่นกันหรือไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนเบอร์สองเขาบอกเปล่าก็ผมมีอำนาจก็เข้าไปดูปกติแต่สุดท้ายหน้าฉากก็ดีกันเรียบร้อยจริงๆมีเรื่องใช่ไหมเขาเมากันเขาเมากันแล้วเรื่องของเงิน50ล้านเนี่ยเขาเมากันว่ายังไงเขาไม่ได้เมากันเรื่องเงิน50ล้านนะเขาเมากันเยอะกว่านั้นเขาเมากันเยอะกว่านั้นนะไม่ใช่50ไม่ใช่50นะเพราะว่าถ้า50ล้านมันจะแลกอะไรบ้างเอาไปว่าถ้าคดีนี้ล้มมีการไม่ฟ้องเนี่ยนะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ว่าเป็นแสนล้านเนี่ย อย่างน้อย5คนที่เป็นคนในตระกูลเดียวกันจะได้รับอิสรภาพทันทีถูกต้อง2ธุรกิจของเขาคืนค่ะเขาฟ้องสิครับคืนไม่ได้แล้วสิครับก็ลดเรือขายทอดตลาดไปแล้วอะเรือไม่เรืออีกบริษัทนึงทันลี่ที่ภูเก็ตหมดเหมือนกันหมดเลยอยู่ในเครือไปหมดเลยเอาทันลี่ของเขาอะก็แม้กระทั่งตัวท่านผบ.ตร.เมื่อวานนี้ยังให้สัมภาษณ์เลยว่าถ้าผู้เสียหายจะฟ้องก็ต้องยอมปล่อยให้เขาฟ้องตามขั้นตอนของคดีถ้าเขาหลุดคิดดูสิครับคุณเดิมพันมันสูงเออสูงมากนะสูงมากนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเรื่องของภาษีที่เขาเรียกว่าอะไรนะปกปิดแล้วก็ไม่เสียอีกเป็นหมื่นล้านล่ะจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนยันนะคะคนที่ยืนยันเป็นพันตำรวจเอกค่ะว่าไม่มีใครรับสินบน ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ก็ยืนยันอยากให้ฟังเสียงคำยืนยันค่ะว่าไม่ได้ล้มการพนักงานสอบสวนถ้าท่านทราบนับตั้งแต่วันที่มีการเอาหมายค้นไปค้นนะครับมีการจับกุมนะครับบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นเจ้าของรถบัสนะครับจำนวนผมจำไม่ได้ว่าเป็นหลักพันคันนะครับมีการยึดทรัพย์ทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่เรามีนะครับพยานหลักฐานไปถึงใครมันก็สั่งฟ้องไปผมจำไม่ได้ว่าผู้ต้องหากี่รายนะครับสำหรับตามกระแสข่าวอย่างที่ท่านพูดมานะครับมันก็คงไม่ใช่แค่คดีเดียวนะครับการมีความพยายามนั้นผมก็เห็นว่ามีการพูดกันแต่หากถ้ามีหลักฐานนะครับมีความชัดเจนตรงนี้เราดำเนินการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าในยุคสมัยนี้นะครับคงไม่มีใครจะคิดสั้นในเรื่องของไปรับสินบนนะครับที่จะทำให้คดีมันมีความอ่อนลงและทำให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยหลุดในชั้นพิจารณามันคงไม่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอยืนยันได้ครับคุณนันชลิพรค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนะนอกจากเรื่องของสินบนเรื่องของการย้ายตำรวจแล้วนะค่ะมันยังมีวลีที่ดังขึ้นมากระหึ่มพร้อมกันอีกจำได้ไหมว่าพลตำรวจตรีคนไหนจะมาใหญ่กว่าพลตำรวจเอก กระเซ็นกระสายเมื่อวานนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วทำไมอะฮะโผโยกย้ายตำรวจล่าสุดUh-huh. ก่อนหน้านี้เพิ่งจะโยกย้ายกันไปเมื่อสิ้นเดือนนะ uh-huh. เมื่อเพิ่งจะโยกย้ายไปอาทิตย์ที่แล้วนะ uh-huh. แล้วพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานที่สังคมจับตามองเนี่ย uh-huh. แกได้ขยับขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจำได้ใช่ไหม oh. เรายังมาอ่านกันตรงนี้ถ้าเป็นผบ.ตร.ได้ก็เป็นไปแล้วล่ะแต่เมื่อวานยังไม่ได้ใช่ไหมคะไปแล้วไม่เป็นผบ.ตร.เลยยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้โอ้โหคุณแทงหวยข้ามคันมากเลยจากตรีข้ามไปเองอ๋อที่คุณว่ากระเซ็นกระสายเป็นโจ๊กเลยกระเซ็นได้ใช่ไงปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมคณะกรรมการตำรวจนัดพิเศษครับคุยเรื่องของโผนี่แหละเพราะว่าจะมีการยุบตำรวจภาคใต้แล้วก็ไปตั้งเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ต้องคุยกันว่าใครที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนี้โผแรกเนี่ยตอนแรกเป็นพลตำรวจโทรณศิลป์ซื่อวาจานะครับถ้าโผแรกอยู่ๆครับเมื่อวานนี้พลิกครับโผพลิกกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปนะครับนั่นก็คือกลายเป็นท่านสาครนะครับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกแต่เอาล่ะอันนั้นไม่เป็นไรมาจากไหนมีประสบการณ์อะไรอะคะคือตรงเนี้ยท่านผบ.ตร.บอกแล้วว่าทั้งสองคนนี้ผ่านงานมาเยอะใครก็ได้เป็นหัวหน้าหน่วยได้แน่ๆเขาผ่านงานมาเยอะอยู่แล้วเยอะเนี่ยอะไรล่ะที่ว่าเยอะอ่ะคุณอยากจะรู้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอค่ะคุณคือคุณจะต้องสงสัยขนาดนั้นเลยเหรออ่ะมันก็ต้องมีคุณจะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็ต้องมีประสบการณ์เคยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทางด้านการท่องเที่ยวอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเหรอฮะเดี๋ยวขออภัยจากพลตำรวจโทรณศิลป์ผู้สาระนะครับกลายมาเป็นพลตำรวจโทสาครทองมุนีที่มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกค่ะแต่ไฮไลท์ของสังคมครับคุณนันชลิพรไม่ได้สนใจตรงนั้นมากเท่าไหร่ครับเพราะปรากฏว่า
ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกอีกเช่นกันชื่อพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานครับค่ะภายในสัปดาห์เดียวครับแกได้โยกย้าย2เก้าอี้ครับเลือกได้หรือยังไงคะจะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกลายมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับสุดยอดในไทยโพสต์นี่เขียนดีมากเลยนะเขียนว่าไงฮะโผตำรวจโจ๊กเลือกได้1สัปดาห์2เก้าอี้ค่ะนะครับก็ว่ากันว่าเอามาแต่งตัวเอาไว้เตรียมจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการหรือไม่อย่างไรต้องไปอ่านในไทยโพสต์ดูครับก็คุณต้นเนี่ยเวลาแกอ่านข่าวนี้แกกุมมือค่ะผมฝากเนื้อฝากตัวล่วงหน้าอยู่แล้วกุมมืออ่านเลยค่ะเรียบร้อยมากพี่ครับผมอ่านไปด้วยตามเนื้อจริงๆเลยนะครับกุมมืออ่านนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่มีข่าวนะคะว่าคุณยิ่งรักไปอยู่ไหนเพราะว่าเราก้าวข้ามแล้วเพราะท่านนายกบอกให้เราก้าวข้ามไปฟังเลยเราก็ก้าวข้ามนานแล้วนะแต่พอดีคนอื่นเขาไม่ก้าวเราก็อ่านตามเขาไปนั่นเองเมื่อวานนี้นายกฉุนมากนายกบอกว่าก้าวข้ามตั้งแต่วันแรกที่มาดำรงตำแหน่งแล้วและที่ทำอยู่คือทำตามกฎหมายไม่ปล่อยปะละเลยเท่านั้นฟังเลยค่ะคุณไม่เคยถามผมเลยว่าไปประชุมบริกเขาว่าไงเขายอมรับประเทศไทยไหมเขาเชิญไปเพราะอะไรคุณไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยคุณรู้จักไอ้เรื่องที่ก้าวข้ามไปก้าวข้ามของคุณอยู่แค่นี้คุณนั่นแหละไม่ก้าวข้ามไม่ใช่ผมผมก้าวข้ามจากวันแรกที่ผมเข้ามาแล้วผมใกล้กลไกกระบวนการเขาทำนั่นแหละคือการก้าวข้ามของผมไม่ใช่ปล่อยปละเลยดังนั้นวันนี้เราสองคนจะไม่รายงานนะครับว่ากระแสว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปทางไหนไปแบบไหนไปอยู่ที่ไหนและไปอย่างไรค่ะก็ให้กำลังใจท่านนายกนะคะวันนี้ไปพนมเปญก็สู้ๆนะคะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าสื่อเนี่ยก้าวไม่พ้นถามจี้ทุกวันไร้สาระไม่ไร้สาระวันนี้พูดเรื่องสตึงนำด้วยค่ะวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องอื่นครับเดี๋ยวกลับมาพบกับต่างประเทศกันครับค่ะ